ในส่วนของ5นายกรัฐมนตรีที่พักเพื่อไทยฝั่งพักเพื่อไทยนะฮะจำได้ไหมฮะถ้าไปย้อนดูประวัติจากพักเพื่อไทยเริ่มต้นจากไทยรักไทยเมื่อกี้แล้วก็พลังประชาชนหลังจากนั้นมาก็เป็นยุคไทยปินยุค์ในส่วนของเพื่อไทยเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่ตอนแรกเน่ยคนไม่เชื่อคุณเศรษฐาจะได้เป็นนายกรัฐเ,ออพรเพราะที่ผ่านมาคุณทักษิณไม่ไว้ใจคนอื่น มีการดึงลูกน้องเขยบ้างลูกสาวน้องสาวตัวเองมากเพื่อจะมาเป็นนายกรัฐมนตรี <c oughs> เพราะไม่ไว้ใจใครแล้วก็เลยสุดท้ายเอา้ากลายเป็นคุณเสรษฐามานั่งในนายกรัฐมนตรีแต่อยากย้อนให้ดูค่ะว่าแต่ละท่านนับตั้งแต่คุณทักษิณเป็นต้นมาสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องราวเนี่ยมันจะจบแบบไหนจุดเริ่มต้นและจุดจบจ,บจาก5้านายก ของทางฝากฝั่งพรรคเพื่อไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเขาบอกจะดูปัจจุบันต้องย้อนดูอดีตก่อนคุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกไปพรรคไทยรักไทยตอนนั้นตอนวันที่9กาุมภาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยแรกสําหรับคุณทักษิณชินวัตรแล้ววันที่11มีนาปี48ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสมัยที่2แล้วตอนนั้นเสียงถล่มทลายเลยนะฮะวันที่19กกันยาคุณทักษิณถูกรัฐประหารแล้วจุดจบของคุณทักษิณทางการเมืองไทย วันนี้22สิงหาคมสารดีกาพิพากษาจำคุก8ปีเท่านั้นยังไม่พอหลังจากนั้นไทยรักไทยเปลี่ยนชื่อรีแบรนด์ใหม่เป็นพักพลังประชาชนแล้วส่งทางด้านของคุณสมัครสุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งเนี่ยวันที่29กมกราคมปี51นะฮะหลังจากนั้นวันที่9กันยายนปี51 พ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในส่วนของ,งจำได้ไหมจิ้ไปบนไปอตอนนั้นอ่ะแล้วก็ต้องสิ้นสุดการเป็นนายกหลังจากนั้นทางฝากฝั่งของเพื่อไทยก็มีการส่งคุณสมชายวงสวัสดิ์น้องเขยมาเป็นนายกรัฐมนตรีวันที่18กันยายนแล้ววันที่2อธันวาคมก็พ้นจากตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีเนื่องจากสารรัฐมนูลวินิจฉัยให้ยุบพักพลังประชาชนเนื่องจากถูกข้อกล่าวหาทุจริตการเลือกตั้งแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นระยะเวลา5ปีหลังจากนั้นะคุณผู้ชมคนที่4คุณยิ่งรักษ์ชินวัตรอันนี้มาเป็นพักเพื่อไทยแล้ววันที่5สิงหาคม2 5 5 4นาาแหน่งนายกรัฐมนตรีสุดท้ายก็พ้นจากตำแหน่งในวันที่7พฤษภาคม ปี2,557สารรัฐมนูลวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคุณผู้ชมและคนล่าสุดคนที่5เริ่มต้นเปิดสวิตช์วันนี้22สิงหาคมคุณเศรษฐาทวีสิงได้รับความไว้วางใจจากสภาให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30แต่จุดจบจะเป็นเหมือนคนอีก4คนก่อนหน้านี้ไหมอันนี้ก็ไม่มีใครรู้วันนี้เราเลยสอบถามอาจารย์วันวิชิตค่ะคุณผู้ชมอาจารย์มองว่าก็นี่ไง วันนี้ถึงเกิดปรากฏการจับมือกับพักสองลุงเราก็ไม่เข้าใจคุณผู้ชมฮะอาจารย์วิชิตอธิบายว่ารัฐบาลของคุณเศรษฐานเนี่ยเพื่อไทยเขาต้องถอดบทเรียนในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะกี่ยุกี่สมัยคุณสมชายคุณยิ่งรักเป็นต้นมาคุณอยู่ฝั่งตรงข้ามกับฝั่งอนุรักษ์นิยมอ oh. เออแล้วสุดท้ายนะ่ยมันก็เกิดการ งัดข้อกันเกิดขึ้นแล้วคุณก็ถูกยึดอํานาจเพื่อไทยเขาต้องถอดบทเรียนแล้วว่าจะอยู่อย่างกลมกลืนจะต้องดึงใครมาเป็นพักพวกเพราะฉะนั้นถ้าทําอะไรเดียวๆโอกาสจะถูกจับผิดมีสูงดังนั้นจะทําอะไรต้องได้รับความเห็นชอบจากพักร่วมรัฐบาลและเพื่อความปลอดภัยการดึงพักสองปอเข้ามาเอี่ยวหรือขับเคลื่อนแนวทางนโยบายอย่างน้อยๆในการตัดสินใจฟังอนุรักษนิยมซึ่งเดิมจะต้องเป็นฝ่ายโจมตีหรือจับผิดเขาต้องป้องปรามมาไว้ว่าเฮ้ยเดินแบบนี้เดี๋ยวอาจจะถูกสกัดนะเดินแบบนั้น อาจจะมีการฟ้องร้องกันได้เพราะฉะนั้นเชื่อว่านี่คือสิ่งที่เพื่อไทยวางเกมมาเป็นอย่างดีส่วนที่คุณชูวิทย์ออกมาเปิดโปงคุณเสฐ้าอะไรต่างๆเนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นหน้าที่ของเก้าไกล เพราะก้าไกลพอเป็นฝ่ายขานคุณก็มีหน้าที่จะต้องซักฟอกรัฐบาลก็อาจจะไปหยิบยกเอาข้อมูลของคุณชูวิทย์นี่นแหละเอามาอภิปรายเพื่อลดความชอบธรรมของนายกรัฐมนตรีท่านนี้ได้จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองว่าเพื่อไทยเขาปรับตัวปรับให้การทํางานมีโครงสร้างที่ดีน่าจะทํางานได้ราบรื่นและบุคลิกคุณเศรษฐาคุณผู้ชมคะน,นักธุรกิจผันตัวมาเป็นนักการเมืองอาจจะมีการรอมชอมประนีประนอมมากกว่าก็ได้เอา้าฟังเสียงค่ะ ่าพรรคเพืพ่อไทยคงถอดบทเรียนว่าการจะอยู่หรืออย่างกลมกลนเนี่ยต้องดึงใครมาเป็นพวกดังนั้นการจะทําอะไรทุกอย่างเนี่ยคงต้องได้รับความเห็นชอบจากพกรรคร่วมรัฐบาลตัวเองจะทําอะไรหรือขับเคลื่อนกิจกรรมใดๆแบบโดดเดี่ยวเนี่ยมีโอกาสที่ความเสี่ยงสูงที่จะถูกจับผิดดังนั้นเพื่อความปลอดภัยการการดึงพรรคสองปอเข้ามาเอี่ยวหรือขับเคลื่อนไปในแนวทางนโยบายหรือการตัดสินใจใดๆเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย ก็เป็นการป้องปรามในฝ่ายค้วตรงข้ามเดิมของพรรคเพื่อไทยที่คอยจับตามองด้วยความหวาดระแวงอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะปรับตัวแล้วคงจะเห็นบทเรียนตรงผมคิดว่าอาจจะถูกเอามาหยิบใช้ในทางการเมืองอย่างน้อยเนี่ยในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจสักฟอกไหนอย่งมนตรีนะครับจะด้วยบทบาทหรือข้อมูลตรงนี้จะตกไปอยู่อย่างพักก้าวไกลซึ่งแน่นอนมีความใกล้ชิดกับคุณชูวิทย์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว นั้นข้อมูลตัวนี้ก็อาจจะมาถูกอภิปรายซักฟอกเพื่อลดความชอบธรรมจริยธรรมของผู้นำทางการเมืองอย่างนายกรัฐนตรีคุณผู้ชมฮะแต่วันนี้พักเพื่อไทยคุณเศรษฐาต้องถอดบ,บทเรียน